ถึงคู่เอกร่วมของรายการแล้วในพิกัด62กิโลกรัมนะครับมวยซ้ายโคตรเสียนแข้งดูดจากนนทบุรีครับในค่ำคืนนี้ต้องเจอกับนักมวยที่หมัดโหดมากๆนะครับจากอิหร่านเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับระหว่างหมัดโหดกับซ้ายโคตรเสียนใครจะคว้าชัยชนะไปในค่ำคืนนี้แต่ว่าแน่นอนครับถ้าใครสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะก้านคอเข่าลอยหรือศอกกลับนะครับแอนเตอร์ซินมอบให้เลย 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางรับไปเลย 30,000 บาทครับAlright, and now it is time for the co-main event of tonight between Thailand and Iran. Let's all welcome Babak Haki from Iran! At 27 years of age, with a record of 41 fights and 27 wins, นักชกคนนี้นะครับร่างกายแข็งแกร่งมัดสุดอันตรายประสบการณ์สูงครับเคยโดนกับนักมวยไทยมาเพียบและสำหรับผู้ต่อสู้เข้าในมุมแดงครับขอเสียงปรบมือต้อนรับชัยชาญเพชรปตอ.จากนนทบุรีชมมาแล้ว68ครั้งชนะมา45ครั้งครับผมนี่คือดาวดังขวัญใจจอตู้เลยนะครับต่อยทีไรมีลุ้นตลอดครับผมกำปั้นหนักและอันตรายถ้าพูดถึงประสบการณ์โอ้โหเก่าเกมครับและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีได้แก่คุณพริจิตพรมคงมาถึงคู่ที่6นะครับคู่เอกร่วมของรายการครับชัยชาญเพชรปตอ.ซ้ายโคตรเซียนครับวันนี้จะเจอกับนักมวยกำปั้นอันตรายจากอิหร่านบาบักฮักกีพีระพลพวงแก้วนะครับชื่อจริงของชัยชาญเพชรปตอหรือว่าน้องพีสิทธิ์แก้วประพลน้องพีพยัคฆ์คำพันธ์ครับคนเดียวกันนะครับวัย22ปี165นักสู้จากนนทบุรีครับในทีมงานของเพชรปตอเดี๋ยวติดตามครับคุณเหมือนกับแชมป์นะครับก็ทรงนี้ตั้งแต่เด็กๆครับเป็นนักมวยที่ไม่มีซิกแพคครับคุณมารุตครับแต่ว่าเพลงเตะนี่ระเบิดเถิดเทิงครับเด็กคนนี้เดี๋ยวต้องมารอดูฟอร์มกันครับชัยชาญเพชรปตอนะครับเจ้าของฉายาซ้ายโคตรเซียนครับวันนี้เจอกับนักมวยกำปั้นหนักจากอิหร่านครับฉายา Thunder of Persia ครับบาบักฮักกีวัย27ปีครับสูง172ซมนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอขำอินนะครับมีประธานดิ่งคลองสวนพลูรีสอร์ทให้การสนับสนุนครับครับมีพี่เตลำไซนะครับอ๋อขำอินโรงเรียนมวยไทยสิงห์บุรีครับก็อยู่กับครูดีเซลครับจุดเดียวกับสาวสิงห์ยอดแสนชัยเพชรภาครับแม่ดูลีลาการไหว้ครูของชัยชาญเพชรปตอครับนี่ต่อยสมัยมวยอยู่สนามมวยบ้านกลางตอนเล็กๆครับคุณมารุตครับตอนนี้ก็เป็นทหารไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นศิลป์ของชาติเป็นศาสตร์ของแผ่นดินครับเป็นรั้วของชาติไปแล้วครับแม่ดีลาการไปสู่สวยงามครับดูครับนี่เป็นศาสตร์เป็นศิลป์นะครับถ้ายุคนี้เขาเรียกว่ายุคของวิทยาศาสตร์การกีฬาก็การยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับควบคุมอารมณ์สร้างความพร้อมให้กับร่างกายที่ของอาจารย์พิจิตรครับบนเวทีบาบาคากีนี่ก็มีหวานใจเป็นนักมวยด้วยนะครับอยู่ด้านล่างครับผู้กองยอดนะครับซ้ายมือลูกพี่ของชัยชาญเพชรปตอส่วนขวามือนั้นครูดีเซลลูกน้องแซงครับเทรนเนอร์ชื่อดังในทีมงานของประธานดิ่งของสวนฟูรีสอร์ทวันนี้ต้นนี้ต้องระวังหมัดของบาบาคากีนะครับชัยชาญก็ต้องขอบคุณทีมประกบคู่มวยครับถูกคู่เลยครับหมัดกับแข้งนะครับต่อยไม่หล่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเตะไม่ยุบก็จะต้องคำถามไม่เหมือนกันครับว่าจะทนหมัดบาบักฮักกี้ได้หรือเปล่าเริ่มยกแรกครับแหมชิงออกซ้ายก่อนเลยครับทางด้านของชัยชาญโอ้
ครับหลับเลยครับแม่ลูกนี้ชาร์จนะครับชาร์จเลยนะครับลูกนี้แม่ต้องปรึกษาเทคนิคแล้วครับหลับไปเลยครับเตะซ้ำนะครับลูกนี้โอ้ยโอ้โหหลับเลยครับน้องพีหรือว่าชัยชาญเพชรปตร่างกายนั้นสัมผัสพื้นไปแล้วนะครับแม่บาบักก็ตกใจแล้วครับขอโทษครับพี่หมอคณิตขึ้นไปแล้วครับเจ้านับขึ้นไปแล้วรอภาพช้าครับรอภาพช้าโอ้โหบาบักก็เหมือนกับแม่อยากจะแสดงดูครับดูภาพช้าครับดูช้าๆชัดๆครับน่าจะร่างกายสัมผัสพื้นไปดูก่อนนะครับเข็นนะครับเนี่ยล้มไปแน่นอนแล้วครับล้มไปแล้วนะครับดูครับโอ้แน่นอนครับซ้ำครับอย่างนี้แพ้ฟาวแล้วครับโอ้โหเต็มเต็มตีนเลยครับพูดง่ายๆครับเต็มตีนเตี้ยครับโอ้โหเบรกไม่ทันหรือยังไงครับดูครับนั่นครับร่างกายนั่งไปแล้วครับโอ้โหแล้วเตะซ้ำหลับเลยครับน้องพีแต่ว่าฟื้นแล้วครับตอนนี้โอ้โหภาพแบบนี้นี่ครับเบรกได้ต้องเบรกนะครับโอ้สปอร์ตแมนครับบาบักก็ขอโทษเลยครับดูภาพช้าไปด้วยนะครับเต็มเต็มเลยครับแม่ยังงงอยู่เลยครับน้องพีโอ้ดูสภาพน้องพียืนครับพบคุณกายเลยครับเชิญครับคุณกายแล้วงงมากเลยนะครับตั้งแต่จัดมวยมาหลายปีนี่ก็เป็นครั้งแรกที่จะต้องประกาศมวยแบบนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้มีการแพ้ฟาวนะครับเพราะฉะนั้น your winner goes to the red corner ชัยชาญเพชรปตอนะครับบาบักฮักกี้ทำฟาวไปนะครับพอดีคู่ต่อสู้ล้มลงไปแล้วนะฮะพอล้มลงไปแล้วก็มีการซ้ำลงไปนะครับอาจจะเป็น